สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเห็นข่าวในสื่อโซเชียลครับระบุว่าสามารถนำน้ำเกลือหรือน้ำมอสลายที่ใช้ล้างแผลมาใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้แล้วสามารถนำคอนแทคเลนส์ที่แช่ในน้ำเกลือแล้วมาใช้ใหม่ได้สะอาดปลอดภัยอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับข่าวปลอมครับสาเหตุที่ไม่สามารถนำน้ำเกลือหรือน้ำมอสลายมาแช่คอนแทคเลนส์ได้เพราะว่าในน้ำเกลือสะอาดก็จริงครับพอมาตั้งทิ้งไว้แล้วนำคอนแทคเลนส์ซึ่งถอดออกมาแล้วมันมีเชื้อโรคติดอยู่มาแช่ในน้ำเกลือในน้ำเกลือเนี้ยมันก็จะสามารถทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตอยู่ในคอนแทคเลนส์ที่ติดอยู่ตรงนั้นได้นะครับแล้วถ้าเรานำคอนแทคเลนส์นั้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะล้างด้วยน้ำเกลือที่มีเชื้อโรคติดอยู่แล้วก็ตามมันก็จะทำให้กระจกตาเราติดเชื้อได้นะครับทำให้กระจกตาอักเสบอันตรายนะครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าในการใส่คอนแทคเลนส์โดยปกติแล้วควรจะใส่คอนแทคเลนส์ไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันนะครับเพื่อให้กระจกตาได้พักจากการใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าคอนแทคเลนส์มันเป็นสิ่งแปลกปลอมชนิดหนึ่งซึ่งมาแปะอยู่ที่กระจกตาเรานะครับแต่ถ้าใครไม่สามารถใช้คอนแทคเลนส์ชนิดที่เปลี่ยนรายวันได้เป็นชนิดที่จะต้องมาใช้รายเดือนก็คือพอใช้ในแต่ละวันเสร็จแล้วจะต้องมาแช่น้ำยาเฉพาะในเป็นน้ำยาที่สำหรับแช่คอนแทคเลนส์นะครับเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก่อนจะนำคอนแทคเลนส์นั้นมาใช้จะต้องผ่านการเช็ดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นน้ำยาโดยเฉพาะในการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะมาใช้กับกระจกตาเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปก็คือน้ำเกลือ normal saline ไม่สามารถใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้นะครับเพราะว่ามีเชื้อโรคติดอยู่และทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้เราสามารถนำน้ำเกลือมาใช้ล้างคอนแทคเลนส์ได้แต่ห้ามแช่นะครับแต่ถ้าดีต้องใช้น้ำยาที่ใช้ล้างคอนแทคเลนส์โดยเฉพาะรวมถึงน้ำยาที่สำหรับแช่คอนแทคเลนส์โดยเฉพาะซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้และมีประโยชน์สำหรับลูกตาเรานะครับและถ้าดีไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันนานเกิน8ชั่วโมงต่อวันนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะใช้คอนแทคเลนส์ชนิดเปลี่ยนรายวันจะดีที่สุดครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือใส่แว่นตาปลอดภัยที่สุดครับเราไม่ควรนำเอาคอนแทคเลนส์ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมมาแปะกับลูกตากระจกตาเรานะครับถ้าใครมีคำถามอยากถามหมอยงก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงติ๊กต็อกได้เลยนะครับด้วยความรักและห่วงใยทุกคนเสมอครับจากใจหมอยงครับ